New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะได้มีการเปิดตัวนะครับ Kawasaki Z 900 RS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นการอัปเดตสีสันใหม่พร้อมกับทั้งยังมีการนำเสนอโมเดลพิเศษ Yellow Ball Edition นะครับที่ได้รับการตกแต่งพิเศษอ้างอิงแรงบันดาลใจมาจาก Z 1ในอดีตนั่นเองโดยพื้นฐานแล้วนะครับ Kawasaki Z 900 RS เวอร์ชั่น2024ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการออกแบบใดๆครับรวมไปถึงสเปคเครื่องยนต์พื้นฐานที่ใช้งานนั้นก็ไม่มีความแตกต่างอะไรกับรุ่นก่อนหน้านี้โดยยังคงใช้งานเครื่องยนต์ขนาด 948cc 4สูบเรียง4จังหวะดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์วนะครับระบายความร้อนด้วยของเหลวครับให้แรงม้าสูงสุด111แรงม้าครับและแรงบิดสูงสุด98นิวตันเมตรด้วยกันในส่วนสีสันที่อัปเดตนั้นนะครับจะมาพร้อมกับสีเมทัลลิกเดียโบรแบ็คนะครับแล้วก็รุ่นมาตรฐานจะมีตัวเลือก2สีใหม่นะครับประกอบด้วยสีน้ำเงินและสีดำส่วนรุ่นคาเฟ่จะมีตัวเลือกสีใหม่1สีคือสีดำครับและในรุ่น Z 900 RS SE นะครับจะมาในสีเหลืองมัสตาร์ดและก็สี Yellow Ball Edition ครับราคาวางจำหน่ายครับจะมีการปรับขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าเล็กน้อยนะครับโดยรุ่นมาตรฐานนั้นจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 359,000 บาทในรุ่น Z 900 RS Cafe จะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 367,000 บาทแล้วก็ราคาในรุ่น Z 900 RS Yellow Ball Edition นะครับจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 378,000 บาทนะครับโดยราคาทั้งหมดนี้เป็นราคาที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นนั่นเองส่วนประเทศไทยเรานั้นจะมีการนำเข้ามาขายตามนี้หรือไม่ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับ